ื่อวงดนตรีเจ้าของเพลงฮิตที่ทำคนร้องไห้มาทั้งประเทศเครียดต้องมาเสียน้ำตาเมื่อทีมงานพาแขกคนสำคัญมาเซอร์ไพรส์ถึงรายการชอบไปวัดไปวาไปปฏิบัติธรรมกันเหรอก็มีของคุณยายแม่ชีสันสนีเหรอก็เหมือนกับได้อยู่กับตัวเองบ้างเลยเนี่ยเพราะว่าเราทำงานก็จะเจอคนเยอะคุณแม่ชีมาคุยด้วยดีกว่าจะได้รู้ว่าปฏิบัติธรรมเป็นยังไงพี่พัดแบบตกใจมากกินน้ำตาไหลเลยครับพึ่งจริงไม่ได้มาเพราะพี่หม่ำนะมาเพราะวงพบกับวงดนตรีจากดินแดนด้ามขวานเจ้าของเพลงฮิตกว่า100ล้านวิวเทมเบอรินพร้อมการสอนภาษาใต้สุดฮ่าฮ่าแต่รถภาษาใต้ว่าไงอย่านัดครับเอออย่านัดครับมะพร้าวลูกเปล่ามะปางลูกปลางจะขึ้นชื่อด้วยลูกก่อนแล้วทำไมเราไม่ร้องเพลงบ้างอ่ะชื่ออะไรนะถามชื่ออ๋อเอาผลไม้อย่างเดียวมะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวได้ๆปิดท้ายด้วยคู่ศิลปินน้องใหม่ไฟแดงจากสองค่ายสุดฮิตบีมไม่ทองคำและแจ็คเด้ลายไทยอินดี้พร้อมลีลาร้องเพลงที่ไม่เหมือนใครเจ้ายาวยาให้ยกเงื่อนถึงคือการปนเด้อครับรับลมพอแล้วคุ้มสารได้พอแล้วทำสะพานโค้งได้ไหมเคยทำได้ตอนป.4ค่ะเรียนยิมนาสติกจำไว้นะยิมนาสติกต้องมีรับใช่ไหมโอเคเนี่ยเดี๋ยวค่อยๆลงนะประคองเขาด้วยนะโอเคครับถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับซุปเปอร์มัมไม่อยู่ตรงนั้นเหมือนที่แล้วมาไม่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเธออีกแล้วคืนนี้มีฝนโปรยนั่งคิดถึงเรื่องราวสิ่งที่สัญญากันในวันเก่ายังดังชัดเจนทำได้แค่รู้สึกเมื่อความเป็นจะเป็นอย่างไรในตอนนี้เธอไปอยู่ที่ไหนพูดจะอยู่กับใครเธอไปมีรอยยิ้มหัวเราะอยู่ข้างใครเธอที่ฉันรู้จักกลายไปเป็นของใครเธอจะรู้ไหมเมื่อคืนยังฝันถึงเธอวันมาข้างนอกเนี่ยมาข้างนอกเนี่ยมาเมื่อกี้ชื่อเพลงอะไรครับเนี่ยเรนซองค่ะเพลงของฝนนี่เหรอเอาไปไหนอ่ะเขาตามไปกินข้าวครับผมหิวครับเฮ้ยยืนคุยกันก่อนต้องเ
าเปล่าก็คุณชัมพ่าจะไปกินข้าวมาหิวข้าวมาดีกว่าเวลาบ้าเปล่าเออเดินไปเจอตำรวจอ่ะเขาคุ้นเคยกับการทำแบบนั้นเหรออันนี้มือคีย์บอร์ดนะครับเออชื่ออะไรเนี่ยคีย์โอ๊ตครับคีย์โอ๊ตเหรอไปเอาข้าวกล่องมาวางตรงนี้กล่องนึงนะเดี๋ยวไปตักข้าวราดมานี่หน่อยข้าวเพื่อจะไม่กินทุกท่านมานั่งดูแลอีกเอาแต่เอาอะไรเพิ่มนะเอาอะไรเพิ่มเปล่าพริกน้ำปลาครับพริกน้ำปลาด้วยไอ้บอกพริกน้ำปลาด้วยทำไมไม่กินมาแต่บ้านวะเป็นซิงเกิลใหม่ค่ะใครแต่งเพลงนี่แต่งทุกเพลงค่ะแต่งทุกเพลงเลยเพลงนี้เกี่ยวความรักเลยค่ะก็เกี่ยวกับเวลาหน้าฝนคนก็จะเหงาๆใช่ไหมคะแอบก็แอบคิดถึงใครสักคนนึงเวลานั่งดูฝนตกเลยเออแปลกนะทำไมหน้าหนาวกับหน้าฝนเนี่ยทำไมคนจะชอบคิดถึงกันนะเคยรู้สึกไหมครับเคยครับไหวเปล่าไหวครับพี่ไหวไหวนะเออแปลกไหมหน้าหนาวกับหน้าฝนเนี่ยแต่หน้าร้อนคนจะไม่ค่อยพูดถึงนะชื่ออะไรนะชื่อโอ๊ตครับเนี่ยนัทครับกีตาร์ครับอ่านี่นำแพทค่ะแพทนำคีครับอะไรนะคีครับคีเบสคีอะไรคีเบสไม่ใช่คีย์บอร์ดคีเบสนะไม่ใช่คีย์นั่นนะพวกมันโดนแทนได้เหรอเฮ้ยได้อันนี้ได้อันนี้อะไรนัดครับนัดนะเนี่ยนัดไปไหนก็ไปไปเชียงรายก็ไปไปเชียงรายไปหาป้ามึงในเชียงรายอันนี้ก็เป็นเพลงซึ่งมาปล่อยตอนช่วงโควิดต้องบอกว่าทั้งอัลบั้มเนี่ยปล่อยช่วงโควิดค่ะพี่มัมชื่อค่ายอะไรจินนี่เรคคอร์ดจินนี่ครับจินนี่ที่ทั้งอำเภอนี่แหละแค่คนเดียวกันป่ะเน้นจินนี่อ่ะทั้งนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาเป็นไหนก็รู้อ่ะเป็นวงมาตั้งแต่สมัยเป็นนักเรียนเหรอเขาบอกเห็นบอกใช่ค่ะแต่ปีแค่อยู่ปี1ค่ะตอนนั้นอยู่ปี1อยู่มหาลัยค่ะอยู่ที่ไหนสถาปัตย์จุฬาค่ะเออเหรอแล้วเนี่ยสถาปัตย์จุฬาครับจุฬาเหมือนกันครับธรรมจุฬาผมธรรมเหมือนกันวิศวะศิลปากรเหรอเราวิเลยครูที่ไหนเราเรียนแต่เกษมครับแต่เกษมเหรอครับผมนี่เขาเรียนจุฬากันหมดทำไมเราไม่เรียนปะปะกระเป้าอ่ะเออเหรอแล้วเพลงทั้งหมดนี้เป็นเพลงเกี่ยวกับความรักเนี่ยพวกเราแต่งงานกันหรือยังเนี่ยใครแต่งงานบ้างเนี่ยแต่งงานแล้วยกมือขึ้นนี่แต่งแล้วนี่คนนี้กำลังจะมีน้องโอ้ก็มีน้องแล้วตอนเทปนี้ออนแอร์น่าจะคลอดแล้วครับน่าจะคลอดแล้วนะครับอันนี้มีลูกมีเต้าแล้วยังครับยังก็ไม่มีโอ้แล้วเนี่ยไม่มีลูกครับไปรอข้าวก่อนดีให้ขอขวดพี่แล้วขอขวดนึงขอขวดนึงโอ้ยเปลืองน้ำเปลืองข้าวกูอีกเป็นกรรมแท้มาข้ามาแล้วมาจริงด้วยมาจริงด้วยขอบคุณนะพี่ข้าวผัดนะข้าวผัดขอบคุณครับเดี๋ยวให้คนนั่งครับนั่งทานกินเลยกินเลยเอาเก้าอี้มาเนี่ยเก้าอี้มานั่งกินนั่งนี่เก้าอี้พี่มาเขานั่งเออนู่นอันนี้ผมนั่งผมจะไม่โดนใช่ไหมครับไม่โดนครับอยากเห็นนั่งเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรครับอยากเห็นแล้วแพทมีแฟนมีแฟนมีแล้วเพลงเกี่ยวกับหกหักแล้วเนี่ยเราเคยหกหักไหมเคยครับเคยเหรอเคยครับเลยกว่าจะเจอคนที่ใช่ก็หลายปีไหมหลายปีครับเออแล้วแพทอ่ะเหมือนกันค่ะเลยทุกคนก็เกิดมาหกหักทุกคนเลยนะแล้วเนี่ยก็เคยนะก็แต่ตอนนี้รักครอบครัวครับมีพี่เป็นไอดอลโอ้ดูดีมากเลยไม่มีใครรักเราเหมือนเมียเราหรอกถูกว่าเฮ้ยจะมาจริงเลยหรอคุณว่าเป็นมุกเป็นอะไรนู่นแกล้งหิวแกล้งอะไรไปฝากบอกเจ้าของข้าด้วยนะเอาข้าวเครื่องให้เขากินด้วยไปทำงานข้าวผัดกะเพราใช่ไหมกะเพราเขาอร่อยด้วยกินไหมครับไม่เป็นไรเอาต้มเส้นมากินนะอ๋อต้มเส้นเคยกินต้มเส้นป่ะเคยกินครับกินที่ไหนที่ขอนแก่นกลับไปก่อนป่ะขอนแก่นคือเส้นใหญ่ใช่ครับทั้งหมดกี่ปีแล้วที่ตั้งวงกันมาเนี่ย17ครับ17ครับก่อนจะได้ออกอัลบั้มแรกนี่ก็เกือบ 5-6 ปีหลังจากตั้งวงเหรอใช่ค่ะเสร็จจากนี้แล้วเอาอีกมั้ยอีกเอาอีกมั้ยซิงเกิลเอาอีกมั้ยก็ไปเรื่อยๆค่ะเอาไปเรื่อยนะเอาอีกมั้ยเอาอีกค่ะเอาอีกป่ะเอาเอาอีกบอกเอาอีกบอกนะครับอิ่มนะครับเอาอีกบอกเดี๋ยวเอามาให้ใหม่ไปเล่นตามได้เนี่ยมีคนชอบร้องไห้ด้วยใครร้องไห้แฟนเพลงซึ้งเหรอทุกงานเลยค่ะเขาจะมายืนอยู่ข้างหน้าแล้วก็ร้องไห้กิจกรรมประจำหนูก็คือเดินแจกทิชชู่เหลือทุกงานเลยบางคนมีนะบางทีแบบฟังแล้วมันอินกับตัวเองอ่ะแล้วเพลงไหนที่มันใช่กับตัวเองมันก็ต้องร้องไห้อ่ะก็แจกทิชชู่เลยบางคนบอกว่าไม่ได้อกหักก็ร้องด้วยร้องเพื่อนร้องด้วยสงสารเพื่อนใช่ค่ะช
ช่ไหมสงสารเพื่อนใช่ไหมสงสารมากใช่ไหมที่หลังห่อข้าวมาด้วยที่เขาสงสารเพื่อนห่อมาด้วยทุกคนมีแฟนแพทก็มีแฟนแล้วแฟนหึงด้วยอ่ะในอดีตเคยมีหึงเหรอหึงประมาณไหนเขาคงเห็นเราทำงานกับผู้ชายอ่ะค่อยๆกินไอ้เวรสัมภาษณ์อยู่ก็ถึงไหนแล้ววะแฟนคนเก่าขี้หึงยังไงหึงยังไงแพทก็หึงยังไงก็ทำงานกับที่วงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าผู้ชายหรือแบบฟีดกับเขาก็จะแบบไม่โอเคเขาคงคิดว่าจะเราจะกันละมั่งใช่ป่ะใช่ป่ะเขาไม่ห้ามเหรอหาวงผู้หญิงมาเล่นไม่ดีกว่าแล้วเขาเคยห้ามไหมเขาไม่ค่อยชอบให้ทำวงจริงๆแล้วค่ะตอนนั้นอ่ะเหรอใช่ตอนแรกนะแต่คนนี้ไม่หึงเลยนะวันนี้ยินดีใจค่ะดีใจที่ทำวงเออดีอื้อหือถือว่าเก่งมากๆเลยแหละครับคุณแพทที่ผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นมาได้แล้ววันนี้ความรักของเธอจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นเนี่ยไปฟังกันครับถ้าวันนี้คืออิสรภาพที่ให้เราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็มีเขาอยู่ข้างๆอย่างนี้ค่ะนี่คำว่ารักของพี่มันยังน้อยมากคำว่ารักมันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกมันไม่สามารถจะอธิบายได้ว่าเมียเราเนี่ยใช้คำว่ารักไม่ได้มันเยอะกว่านั้นมันใหญ่กว่านั้นหมายถึงมีเยอะคนหลายคนเมียเยอะใช่มานี่มาคุยกันนี่เวลาว่างๆชอบไปวัดไปวาไปปฏิบัติธรรมกันเหรอก็มีบ้างไปไหนอ่ะก็มีของคุณยายแม่ชีสันสนีเนี่ยอ๋อเหรออยู่ที่วัดชลพลเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะตามีตอนนี้เขามีที่ใหม่อยู่ที่แก่งกระจานจะเป็นแบบโอเคจังน่าจะสงบนะใช่เขาไปทำอะไรบ้างอ่ะปฏิบัติธรรมเนี่ยผมเคยเนี่ยเขาไปกันผมไม่เคยไปสักทีเขาทำอะไรนั่งสมาธิสวดมนต์เลยค่ะก็เหมือนกับได้อยู่กับตัวเองบ้างเลยอ่ะทำอยู่เงียบๆบ้างเพราะว่าเราทำงานก็จะเจอคนเยอะแล้วก็แบบเหรองั้นไปเชิญคุณแม่ชีมาคุยด้วยดีกว่าจะได้รู้ว่าปฏิบัติธรรมเป็นยังไงเออจริงมายังมาแล้วมาเชิญคุณแม่ชีมาเลยเชิญมานี่เลยมาวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นเกียรติกับทางเรามากๆที่ทีมงานได้พาท่านแม่ชีสันสนีครับซึ่งท่านก็เดินทางมาไกลกว่า5ชั่วโมงเพื่อมาเซอร์ไพรส์ลูกศิษย์คนสนิทงานนี้มีน้ำตาไหลแน่นอนครับอ๋อโอเคอ้าวไปจริงเหรอยายก็ไม่รู้เขาให้มาเซอร์ไพรส์เธออ่ะแล้วเธอคิดว่ายายทำเซอร์ไพรส์ให้เธอป่ะมาจากหุบเขาใจใจใช่ใช่จะร้องไห้เลยแค่ที่ตั้งมาเลยวันนี้ไม่ใช่เป็นลูกศิษย์วัดวันนี้ยายมาเป็นอะไรยายมาเป็นเรียกได้ว่าน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวครับสำหรับวงเคลียร์เมื่อได้เจอกับท่านแม่ชีสันสนีช่วงหน้าบอกได้เลยนะครับว่าคุณผู้ชมจะได้รับฟังอะไรดีๆจากท่านแน่นอนสักครู่เดียวครับมาชมกันต่อครับเมื่อวงเคลียร์ตกใจถึงกับน้ำตาไหลเจอทีมงานจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่ให้กับพวกเขาครับโดยการเชิญท่านแม่ชีสันสนีมาหาเหล่าลูกศิษย์ถึงที่บอกได้เลยนะครับว่าพี่เห็นพูดถึงแม่ชีเมื่อกี้ที่ประพูดเล่นใช่ไหมพูดเล่นตอนแรกที่แบบเอาท่านนี้มาหนึกว่าจะมีคนแต่งตัวเป็นแม่ชีเดินโอ้เหรอใช่แล้วพอหันไปแล้วเป็นแบบตกใจคุณยาใช่คือแพทแบบตกใจมากเมื่อกี้น้ำตาไหลเลยค่ะเพราะว่าแพททราบตารางของท่านดีค่ะคือคุณยายทำงานตั้งแต่แบบเท่าที่ทราบคือคุณยายตื่นตั้งแต่ตีสองเลยค่ะตารางแน่นมากคือแทรกแทบไม่ได้เลยแล้วแพทก็เลยช็อกว่าคุณยายแบบสละเสียแบบมันมาหาเขาบอกว่าให้มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เขาเรียกว่าผมพูดเล่นเมื่อกี้เขาน้ำตาไหลนะครับทุกคนอาจจะช็อกจริงใช่ไหมใช่ไหมพี่นักกีตาร์ทุกคนแล้วก็ทุกคนน่ารักมากทุกคนไปร้องเพลงที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเขาไปให้ก่อนอันนี้คุณยายพูดจริงไม่ได้มาเพราะพี่หม่ำนะมาเพราะวงเทียพูดจริงพูดถูกพูดตรงด้วยครับน้องแพทไปปฏิบัติธรรมเนี่ยทำอะไรมั่งคุณแม่ครับผมอยากรู้มากเลยก็ทำใจทำใจมาถึงยังไงครับทำใจก็ทำใจแหละใช่ไหมต้องไปปลดล็อกตัวเองแหละมันมีใจเป็นที่พึ่งได้มันก็เป็นอิสระได้อะอ๋อไม่ใช่เป็นจะต้องมีทุกข์มีโศกมีอะไรก็ไปได้หมดไม่จำเป็นไปได้หมดไปได้หมดเลยทุกวัยมีสุขมีสุขก็ไปได้ถ้าแน่ใจว่ามีก็ไปเออเห็นบอกว่าตอนนี้กำลังจะสร้างเสถียรธรรมสถาน2สร้างตอนนี้ถึงไหนแล้วครับมันพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินกันเลยทีเดียว นะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นภาพของหุบเขากว้างๆใหญ่ๆโล่งๆสูงๆแล้วก็เริ่มเขียวขึ้นค่ะแล้วน้องแพทเข้าไปปรึกษาไปคุยอะไรกับคุณแม่นะครับตอนนั้นตอนที่เข้าไปไปได้ทำรายการกับคุณยายนิดหน่อยค่ะแล้วก็รู้สึกสนใจแล้วก็เลยอยากจะขอไปที่
หุบเขาซึ่งคือที่เสถียร2ที่แก่งอาจารย์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็เลยได้มีโอกาสปรึกษาหลายๆอย่างคือมันเหมือนกับว่าเราจะต้องทำงานตรงนี้แต่ว่าเราก็สนใจธรรมะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายอย่างในชีวิตที่ในอดีตเราเคยติดมาอย่างเช่นทั้งเรื่องความรักหรือว่าเรื่องคุณพ่ออะไรเงี้ยค่ะก็เรียนปรึกษาคุณยายแล้วก็มันก็ปลดล็อกเราไปเราไม่ใช่ซุปเปอร์แมนที่เราจะต้องทำอะไรหรือแบกใครไว้ทั้งโลกอันนี้วงเคลียร์ขอเคลียร์กับคุณอย่างนี้แหละเคลียร์พอเราอ่านคอมเมนต์จริงๆเหมือนกับมันเห็นความจริงที่หนักกว่าที่เราคิดอีกรักที่ตายก็คงไม่ไหวรักเป็นอาการิโกเพลงต่อไปเลยมั้ยคนยิ่งฉันถูกย้อนเทความกลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลเขาเคลียร์ตัวเขานะครับคือจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนมันก็กวาดบ้านตัวเองได้ทั้งหมดน่ะจริงมั้ยมันอยู่ที่ว่าเราจะปล่อยให้บ้านเราโลกหรือจะปล่อยให้บ้านเราเคลียร์แล้วก็ทําโดยปกติธรรมะของเราก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่มันอยู่ไกลชั้นฟ้าอะไรมันก็อยู่ในลมหายใจเข้าออกที่บางทีผมเคลียร์แล้วมันไม่จบสักทีมันก็ชอบพูดเรื่องเก่าๆอย่างงี้ผมจะทําไงดีครับคุณแม่ครับเราก็ควรจะเอาเรื่องที่มันอยู่ที่เก่าไว้ที่เก่ามันที่มันไม่มีแล้วเรื่องเก่ามันไม่มีแล้วแต่มันพูดอยู่เรื่องเก่าเงี้ยผมพยายามเคลียร์แล้วมันก็ไม่ยอมเงี้ยมันพอมันโมโหมามันนั่งดิ้งมาปั๊บมันก็พูดเรื่องเก่าเนี่ยก็พอมันดิ้งมันทำลายสติปัญญาพอมันไม่มีสติมันก็จมอยู่กับอดีตอดีตมันก็ถ่วงผมเคยห้ามมันแล้วมันก็ไปติดไปเซ็นเอาไว้มากินอีกต่อครับบ่นแล้วบ่นเรื่องเก่าเงี้ยผมรำคาญที่ทำงานมาเหนื่อยๆอย่างเงี้ยเราไม่เคยทุกข์เพราะคนอื่นบ่นแล้วนะเราทุกข์เพราะเราจมอยู่กับสิ่งที่เราไม่พอใจเออใช่หยุดไม่ให้เขาบ่นกับหยุดเราลำคาญอันไหนง่ายกว่าจ๊ะผมว่าผมหยุดตัวเองดีกว่าดูจะบรรลุนะ ดูจะบรรลุครับเออก็ดีเหมือนกันแหละงั้นก็พอผมเดินผ่านมันไปผมก็เข้านอนเลยดีกว่าเขาไม่ได้ทำให้เราลำคาญเพราะเขานั่งข้างเราแต่เพราะเราเอาเขามาไว้ในใจเราใจเราเลยลำคาญเขาอยู่ในใจผมตลอดอยู่แล้วไปไหนเขาก็อยู่ในใจผมตลอดโอ้จ๋าอย่างนี้ดีมากสรรเสริญเมียผมไม่เคยไปไหนสี่ห้องหัวใจเนี่ยคนที่ไปปรึกษาคุณแม่เนี่ยเรื่องไหนที่หนักที่สุดที่คุณแม่ว่าเฮ้ยคนนี้หนักมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของความรักตัวเองไม่เป็นเช่นอะไรครับหมายถึงรักคนที่จะทำร้ายตัวเองคนที่จะฆ่าตัวเองน่ะเพราะไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ตะเกียกตะกายจะให้คนอื่นยอมรับเราซึ่งมันก็ยากกว่าการที่เรายอมรับตัวเองใช่ไหมคะเออครับมันคือจริงก็ง่ายๆนะแต่เราไม่คิดกันนะอ้าวถ้าเราจะเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นพลังคุณแม่คิดว่าคือยังไงคือก็ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเลยทำทุกข์ให้มันเป็นปุ๋ยมันจะได้งอกงามที่จริงความรักมันก็งอกงามแล้วก็ขี้เนี่ยถ้าเรารังเกียจมันก็เหม็นเราจับมันก็จะโยนทิ้งให้คนอื่นก็แค่ทำขี้ให้เป็นปุ๋ยเอาปุ๋ยให้คนอื่นอันนี้ง่ายไหมแล้วเห็นคุณค่าในตัวเองไหมเออนะเรื่องง่ายๆบางทีก็คิดไม่เป็นต้องให้คนอื่นมาบอกบางทีน่าจะคิดเองเป็นนะบางทีนะเออก็เป็นเรื่องแปลกดีเหมือนกันบางทีส่วนใหญ่ไปทำบุญก็ไม่ค่อยได้เจอพระเจอเจ้าไงไม่กล้านั่งบางทีพอศีลห้ามาก็ไม่กล้ารับแล้วเดี๋ยวก่อนเจอใจตัวเองดีกว่าคุณแม่ว่าสำคัญที่สุดเลยบุญที่เป็นกุศลที่มันทำให้ใจของเราไม่จมอยู่กับอดีตและอยู่กับปัจจุบันอดีตต้องจบแล้วเราก็เกิดใหม่ในปัจจุบันการมีปัจจุบันที่ประเสริฐคือการหายใจให้เป็นจะได้ไม่ตายทั้งเป็นอันนี้แหละเป็นกุศลที่ทำได้ทุกคนครับเออง่ายมากนะครับอย่างที่คุณแม่ชีสันธนีพูดนะครับคนเราถ้าคิดเป็นทุกอย่างก็อยู่ในข้างในเรานี่เลยนะถูกไหมคุณแม่สุขทุกข์อยู่ที่คิดอยู่ที่คิดนั่นแหละเอออ้าวใครที่อยากจะไปปฏิบัติธรรมหรืออยากจะทำบุญหนุนคุณแม่คุณแม่วันนี้พูดได้นะครับที่ตรงไหนนะคุณแม่พูดได้เลยนะครับขอบพระคุณค่ะคุณแม่อยากให้แพทย์เป็นตัวแทนให้เห็นว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็วงเคลียร์เนี่ยลูกหลานนี่พวกนี้นี่แบบเรารู้จักกันเนาะตอนที่เราไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าที่นั่นมันไม่ใช่เรื่องที่คนจะต้องเปลี่ยนยูนิฟอร์มแต่ว่าต้องเปลี่ยนใจคือถ้าเอาใจไปจมอยู่กับอดีตก็ต้องหายใจให้เป็นถ้าหายใจเป็นเราก็จะเห็นว่าเราเกิดใหม่ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจการเกิดใหม่ในปัจจุบันขณะที่เสถียรธรรมสถานก็เป็นบ้านของพวกเราทุกคนจะไปเสถียร1ที่รามอินทรากรุงเทพมหานครหรือเสถียร2ที่แก่งกระจานพวกนี้ค่ะเป็นเจ้าของบ้านทั้งนั้นแหละค่ะจริงๆแพทย์ก็มีโอกาสได้เข้าไปทั้ง2ที่ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่แค่เดินเข้าไปก็
เหมือนเราได้ตัดตัวเองออกจากโลกภายนอกที่มันวุ่นวายอะค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญว่าทุกวันนี้เราหาเวลาอยู่กับตัวเองกันได้ยากขึ้นคุยกับตัวเองน้อยลงเพราะว่าโลกมันยุ่งไปหมดทั้งเรื่องงานทั้งเพื่อนทั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ท่านมองว่าการปฏิบัติธรรมมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วมันเป็นสิ่งที่แค่เหมือนเราได้ให้เวลากับตัวเองหรือถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นจะใช้คำว่ามีไทม์คือการที่เราให้เวลากับตัวเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าสะดวกก็คุณยายก็ใช่ค่ะทั้งได้ทั้งสองที่แหละค่ะอย่างที่ท่านแม่ชีได้บอกไว้เมื่อกี้ใครอยากจะไปทำบุญก็ที่ลำพินทาแล้วก็ที่แก่งกระจานนะครับไปกันได้ไปที่บัตรทำไปแล้วก็ได้เป็นมรดกโลกอยู่แล้วใช่ไหมครับเราเรียกหุบเขาโพธิสัตว์หุบเขาโพธิสัตว์ที่แก่งกระจานนะค่ะงั้นก็ต้องขอบพระคุณคุณแม่มากนะครับที่เกี่ยวกับรายการซุปเปอร์มัมมากนะครับก่อนจากนะครับมีเพลงมาฝากด้วยนะใช่ค่ะชื่อเพลงพันหมื่นเหตุผลค่ะนะงั้นขอบคุณคุณแม่มากนะขอบคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับก็เต็มอิ่มกันเลยทีเดียวครับสำหรับวงเคลียร์ที่มาพร้อมกับเพลงใหม่และยังโดนเซอร์ไพรส์กันโดยไม่ตั้งตัวกันเลยทีเดียวยังไงก็ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเสถียรธรรมสถานและผลงานของพวกเขาด้วยนะครับที่หวังที่เพียบพร้อมกว่าเธอให้เหตุผลเราไม่เหมาะสมกันควรจะจบราครั้งนี้ไปสักทีพันหมื่นเหตุผลที่บอกกับฉัน
หม่มครับช่วงซุปเปอร์แฟนครับวันนี้แม่ศิลปินกลุ่มนี้นะครับแม่เพลงกำลังดังมากๆครับ200ล้านวิวเข้าไปแล้วมาจากภาคใต้ครับแทมารินครับสายไฟและเสียงเพลงดนตรีบรรเลงมันยาวอยู่จิตใจคนที่มันช้ำชองในความรักพอเมาแล้วเขาก็ชอบทักเอ่ยคำว่ารักให้ใครต่อใครช่ำชองในความรักพอเมาแล้วเขาก็ชอบทักเอ้ยคำว่ารักให้ใครต่อใครโสดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเพื่อนเพียงแค่ไม่ใช่ฉันหลอกแต่เขามาบอกรักเราทันทีโสดจริงหรือหลอกที่บอกว่าแฟนไม่มีโปรดเช็คสถานะเธออีกทีว่าเธอคนนี้ก็โสดจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเพียงแค่ไม่ใช่ฉันหลอกแต่เขามาบอกรักเราทันทีโสดจริงหรือหลอกที่บอกว่าแฟนไม่มีโปรดเช็คสถานะเธออีกทีว่าคำคืนนี้โสดจริงหรือเปล่าโสดจริงไหมเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อเพลงอะไรเมื่อกี้เนี่ยโสดจริงหรือเปล่าครับเก็บไว้ครับมันจะตอบได้เพลงนี้แต่งเองไงแต่งเองครับเออเราเคยเจอกันไหมเนี่ยผมมาตอนบนรักดอกบักบุ้งไงครับอ๋อมากับพี่เอกชัยใช่ไหมใช่ครับไปกับชัยครับน้องนินน้องนินแทมารินวงแทมารินครับแทมารินนะวงแทมารินโสดจริงหรือเปล่ารู้จักใช่ไหมตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนี่ใครบ้างเนี่ยอันนี้คือกีตาร์ใช่ไหมครับชื่ออะไรครับต้นครับต้นนะครับครับใครให้ออกมา เฮ้ยไม่ต้องออกมาให้ผมออกมาโชว์หน้าตาบ้างดิเฮ้ยโชว์ได้เถอะเออไม่โชว์หน้าตาก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเลยชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อน้องอาร์ไอ้แจ็คแฟนฉันชื่ออะไรบาร์ครับบาร์เนี่ยชื่อยิมครับยิมครับอยู่พัทลุงกันหมดเลยแล้ววงธรรมรินเนี่ยใครเป็นคนตั้งให้เนี่ยตั้งกันเองครับแปลว่าอะไรแปลว่าลูกขามธรรมรินแปลว่ามะขามใช่ครับเป็นภาษาอังกฤษครับภาษาอังกฤษใช่ครับมะพร้าวภาษาอังกฤษมะพร้าวคนนั้นสับปะรดอ่ะอย่านั้นแปะแอปเปิ้ลมะม่วงอ่ะเขียวสมุยแมงโก้เขียวสมุยระบบแมงโก้ใช่ไหมสับปะรดภาษาใต้ว่าไงยานัทครับเหรอยานัทครับแอปเปิ้ลน่ะก็แอปเปิ้ลเหมือนกันครับน้อยนาน้อยนาเหมือนกันเออครับมีแต่ยานัทคือสับปะรดอย่างเดียวใช่ครับกาแฟก็กาแฟครับกูปี้ไม่ใช่เหรนั่นหมายวะกูปี้เหรอใช่ครับมันน่าจะชนิดเดียวกันเหรอครับมะพร้าวลูกเปล่ามะปางลูกปลางจะขึ้นชื่อด้วยลูกก่อนลูกปลางครับวงนี้กี่ปีแล้วเนี่ยแทมารินเนี่ยหลายปี6ปีแล้วครับ6ปีแล้วภาษาต้องมึงช้ากันป่าววะสับปะรดภาษาใต้ว่าไงนะมะปางลูกปลางมะพร้าวลูกเปล่านอกจากมีเพลงเมื่อกี้แล้วอีกเพลงอะไรอีก
มีสิทธิ์ไหมมีสิทธิ์ไหมนี่กี่ปีเพลงมีสิทธิ์ไหมเนี่ย3ปีครับมะพร้าวไม่ใช่มะพร้าวได้ๆลูกพร้าวที่ไหนล่ะมะปางลูกปางฝรั่งอะไรจุมพูจุมโพจุมโพครับแล้วจุมพูอ่ะก็จุมพูอะไรครับแล้วค่ายเราคือค่ายอะไร BT Media ครับ BT Media ใช่ครับแล้วค่ายนี้ก็มีศิลปินกี่เบอร์กี่วงวงเดียวครับในค่ายวงเดียวในค่ายมีวงเดียวใช่ครับอ้าวไอ้เบสเป็นที่1ในค่ายครับที่1ในค่ายแล้วทำไมเราไม่ร้องเพลงบ้างอ่ะร้องไม่เป็นหรือไงชื่ออะไรนะถามชื่ออ๋อเอาผลไม้อย่างเดียวโอเคถ้าอยากจะจีบผู้หญิงเป็นภาษาใต้นะจีบได้ไหมเป็นป่ะครับคล้ายๆภาษาเหนือแล้วครับเหรอครับทำมาลองดิแม่ทีมงานจัดสาวสวยมาช่วยหนุ่มๆวงแทมารินจีบกันถึงที่เลยครับอ้าวไปดูลีลาของเธอซะก่อนบอกเลยว่าไม่ธรรมดาถ้าเป็นใครอ่ะนี่ทุ่มสองทุ่มเกินท่านั่นเลยวะโอเคนะเราเดินมาเดินมาทำเป็นไม่เชี่ยแต่มีผู้ชายมองเราอยู่เราแบบรู้ก็เขาแอบมองอยู่แบบแอบๆใสๆอ่ะนี่ชื่ออะไรเนี่ยฟิตค่ะฟิตเหรอก็น่าจะหลวมไปเลยพร้อมนะไอ้ผีหลอกใครวะเนี่ยเรื่องจีบสาวต้องคนนี้เลยคนนี้ครับคนนี้อาจารย์เลยอาจารย์ลิศสุดหล่อในวงครับเออเหรอสุดหล่อที่ทีมงานจนเด็กมาเปล่าไม่ใช่ว้าจะปั้นใครดีวะคนนี้ดีกว่าคนนี้จริงเลยมานี่เออนี่เลยนี่เลยเดี๋ยวฟิตฟิตคนอย่างมึงไม่คู่ควรกับพวกนี้เออชื่ออะไรเนี่ยโดกเด็กโดกเด็กครับเออมะพร้าวลูกเปล่ามะปางลูกปลาเออจิ้งจกจิ้งจกจิ้งจกเฮ้ยมีเล่นเสียงด้วยตุ๊กแกนี่เจียงไรชายเจียงอะไรแม่มีชุดด้วยแม่มีชุดด้วยเอาเลยเว้ยมาฟิตเอาเลยครับมาดูการจีบของสาวอีสานและก็หนุ่มใต้บอกเลยครับว่าฮาสุดๆจีบเลยยากโดนลินเลี่ยมไหมไอ้แบนใครไม่ชอบมึงอย่างนี้น้องเจ้าไปไหนมาเขาก็ถ่ายเลยพี่มังบอกเองแกพูดยังไงกูได้โอ้ยตกต้องบอกลงพี่ตีเขาได้ไม่ได้หมายความว่าให้มึงพูดแบบนั้นผมชอบแบบนั้นก็รู้แล้วว่าชอบแบบนั้นแต่ก็พูดสุภาพไอ้เวนมึงเข้าไปมั้งน้องชอบลินเหลี่ยมากใครจะคุยกับมึงอ่ะมึงดูเขาเนี่ยดูนี่ดูนี่น้องดาวจ๋ามีแฟนหรือไม่ครับบอจ้าผีจีบได้มั้ยได้จ้าได้ไลค์ก็จีบอีกจ้าจะทำอะไรก็ได้นอกจากจีบแล้วเรีย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 โอเคประมาณนี้ประมาณนี้แหละถ้าจีบก็จีบแบบนี้ไหมก็มีบ้างแต่แบบแชทอะไรอย่างเงี้ยเยอะมาขอบใจฟิตมากคีทีฟชื่อจริงชื่ออะไรพิทยาพิทยาเออไม่แล้วพิทยาทำคุณอะไรมันกิบมันกิดมึงลาออกนะมาอยู่กูลาออกเลยบอกเขาบอกเนี่ยก็ไม่ต้องลาออกไม่ขับรถไม่ขับรถแล้วแล้วไม่ชอบเดี๋ยวตอนนี้ยังออกไม่ได้เพราะอะไรติดก็อยู่หมื่นทีต้องลุ้นชีให้ก่อนได้เดี๋ยวไอ้นี่รู้มากจริงเลยผู้จัดการอีกสามหมื่นยังไม่ทันอะไรเลยจะเบิกกูเลยแม่ไปอยู่ที่เดิมก่อนจะมีเพลงมาฝากอีกนะครับเป็นเพลงอะไรครับ
แฟนตัวยงครับเพลงใหม่แฟนตัวยงครับทำมารินเอากันตาสบายเลยนะไปผมก็ไปก่อนนะมะพร้าวลูกเปล่ามะปางตกรุมรักเธอเมื่อได้เจอหัวใจมันเพิ่มทำลงแล้วนะคิดถึงแต่เธอไม่รู้ว่าเธอจะคิดเช่นไรมีบ้างไหมที่เธอจะคิดเหมือนกันสักนิดเป็นพรมเรียกคิดคือคู่ชีวิตและคนอย่างฉันมีสิทธิ์บ้างไหมคนบ้าอะไรจะน่ารักขนาดนี้เหมือนเธอมีเวทมนต์ให้ดลใจหรือเธอมีวิชาคาถาสะกดใจหามองใครรักให้ลงแต่เธอคนเดียวข้าเธอส่งยิ้มมาหรือไม่ว่าเธอทำฉันกระวนกระวายเธอทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอง่ายได้ตกรุมรักแบบไม่รู้ตัวความน่ารักของเธอมีอิทธิพลต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรฉันให้เข้าไปใกล้เธอให้เรานั้นรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เธอแค่เธอส่งยิ้มมารู้ไหมว่าเธอทำฉันกวนกระถ้าทำให้คนคนหนึ่งกลายเป็นคนใจง่ายชอบเธอง่ายได้ตกรุมรักแบบไม่รู้ตัวความน่ารักของเธอมีที่คนต่อใจและฉันคนนี้ต้องทำอย่างไรฉันให้เข้าไปใกล้เธอให้เรานั้นรักกันไม่ใช่แค่ฉันรักเธอตกเป็นแฟนตัวยงตั้งแต่วันแรกที่เจอแต่วันที่เธอต้องยิ้มมามีขี้ใครพี่ขอขี้กายยอมเป็นสบู่ถ้าน้องขี้มูกเกลือกลางพี่ยอมให้สั่งขอเป็นทิชชู่ถ้าน้องขี้บ่นหนักมากเชิญน้องแหกปากเดี๋ยวพี่แหกหูถ้าน้องขี้วินขี้เหวี่ยงพี่จะไม่เถียงพี่จะไม่สู้ขี้ไหนพี่ก็ไม่หวั่นพี่ยังยืนยันว่าพี่เอาอยู่สอนรักมันปากลูกตายอมชี้หน้าด่าว่าพี่ขี้ตู้จู่ๆพี่ก็มาจับจอบมาจับมือเธอแค่เหมือนเป็นแฟนน้องมาฟังมองว่าน้องมีใจพี่เธออย่าตู่แค่ดูน้องก็พอรู้ใจต้องมโนเป็นพี่เลยคิดไปไกลไว้ตายไว้ตายผู้ชายคิดตู่ต้องมโนเป็นพี่เลยคิดไปไกลประเดี๋ยวผู้ชายขี้ตู่
ื่อเพลงอะไรครับเมื่อกี้เนี่ยผู้ชายขี้ตู่ค่ะผู้ชายขี้ตู่นักร้องในยุ้งข้าวมีกี่คนเนี่ยมันเยอะจังน่าจะ30กว่าคนได้แล้วค่ะตอนนี้เหรอใช่เยอะมากค่ะ30กว่าคนเลยอ่ะเร็วๆนี้ก็จะมีคอนเสิร์ตไม้ว่นซื่นค่ะทัวร์ทุกภาคของประเทศไทยเลยค่ะยิ่งใหญ่กว่าครั้งแรกค่ะเป็นปีที่2แล้วในปีนี้เหรอใช่โอ้อันนี้ก็มาจากค่ายอะไรไทยใครเป็นของค่ายชื่อหลานหนุ่ยครับผมพี่หลานหนุ่ยใช่ผมแล้วในค่ายไลไทยอินดี้มีกี่คนอ่ะ2คนครับมีหลายเครือครับมีไลไทยอินดี้ไลไทยรีคอร์ดไลไทยมีเดียเยอะแยะครับเหรอเออพี่2คนเองครับผมไลท์อินดี้ก็มี2คนครับผมมีใครมั่งก็มีพี่ดูโอเมเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงครับผมโอ้เมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงใช่ครับผมใช่ครับแล้วมาร่วมงานกันได้ไงอันนี้เคยเจอกันไหมไม่เคยเจอกันเลยค่ะจนน้องเขามาไอแคนซีโอไว้ค่ะแล้วทางผู้บริหารค่ายเขาเห็นแววน้องว่าน่าจะเหมาะกับเพลงนี้ก็เลยไปจีบน้องเขามาฟิตเทอร์ลิงด้วยค่ะเห็นลุคน้องเป็นแบบว่าลุคสนุกตลกด้วยก็เลยแบบว่าน่าจะเหมาะกับเพลงนี้ก็เลยไปจีบน้องมาเลยค่ะเพราะว่าในค่ายนี้ไม่มีใครมาแรปแบบนี้ได้ถ้าเอาพี่จ่อยมาก็คงจะแบบโอ้จะไปเอาจ่อยมาแรปโอ้จ่อยมาแรปก็ตายอย่างเงี้ยตายเลยตายถึงบางประมาณนู่นน่ะแรปมาก่อนหรือไงไม่ครับไม่เคยร้องแล้วผมร้องลูกทุ่งร้องอินดี้ครับผมเหรอแจ็คเดย์เป็นคนที่ไหนคนมุกดาหารครับผมเหรออยู่บ้านกกอกป่ะไม่ครับไม่ผมอยู่ดอนตาลครับผมอยู่ดอนตาลเหรอใกล้ๆกันครับแล้วอย่างบีมอ่ะหนูอยู่ชัยภูมิค่ะอยู่ชัยภูมิค่ะอ๋อสาวชัยภูมิแล้วมาตอนแรกจะสู้สาวเชียงรายได้มั้ยโอ๊ยมันคนละแบบกันแล้วบีมชอบเพลงของใครอ่ะไม่ได้จำกัดค่ะถ้าเพลงไหนฟังแล้วช่วงนั้นโดนก็คือโดนใจกับอารมณ์เราถึงตอนนั้นก็คือก็ชอบเลยชอบเลยใช่ค่ะแล้วอย่างแจ็คเดย์ชอบพี่ก้องห้วยไร่ครับก้องห้วยไร่ใช่ครับอ๋ออันนี้มีใครไหมตอนนี้ชอบน้องลำไยว่าเขาเต้นเก่งอ๋อลำไยใช่ชอบดูเวลาเขาไลฟ์สดอะไรเงี้ยค่ะลำไยเต้นเป็นลำไยได้ไหมล่ะที่ว่ากระดกก้นอ่ะก็พอไหวเราลองที่มาหน่อยโอ้ยประมาณนี้มันไฮทองคำมันไอ้ลำไยมันจะมีแบบครับเราไม่ถึงขนาดนั้นนะยังไม่โปรขนาดนั้นโอ้เหรอก็กำลังฝึกซ้อมอยู่เหมือนกันค่ะโอ้ยอยากเก่งไหมล่ะมีครูพิเศษเหรอมีครูเท่งโอ้ครูเท่งแล้วตั้งแต่ร้องกับไฮทองคำมาเนี่ยมีใครมันจงมาจีบไหมก็ยังโสดอยู่ถึงปัจจุบันค่ะเออเหรอนี่ก็ยังไม่มีแฟนนะแจ็คเดย์เลยมีแฟนยังยังผมกำลังจะมาปนใจเขาอยู่แม่มุกดาหารกับชัยภูมิพูดอะไรนะอะไรจีบพี่บีมเฮ้ยเขาก็หยอกกันเล่นมันก็ใจเย็นๆใครก็รักพี่นี่พี่ชอบหน้าแบบนี้ชอบหน้าแบบนี้แหมยิ้มซะแล้วมึงอดขำนี่มึงกั้นขำไม่นี่นี่เป็นตลกได้ไงถั่วอีเวนเอ้ย5 4 3 2เฮ้ยต้องแล้วพอแล้วนี่อย่างงี้อย่าเอาไปรายการอื่นนะเฮ้ยเพราะบางทีกูเล่นมากูก็หางกูมาไงเนี่ยเอาไปรายการอื่นเดี๋ยวไปรายการนู้นรายการนี้มั่งหมดแล้วกูจะหามาเรื่อยพวกมึงก็จ้องเนี่ยมาจำกูก็ตายดิโอ้ตายแล้วอ้าวแจ็คเดย์นี่มีความสามารถเรื่องยิมนาสติกด้วยเหรอใช่ผมใช้มือเดินนะผมใช้มือเดินปกสูงนี่เหรอใช่ครับผมเล่นยิมมาก่อนเหรอไม่ครับผมเมื่อก่อนมันก็เคยทำได้นะเคยเห็นไหมมือเดินเนี่ยใช่ผมเคยเห็นครับในชิงร้อยอ่ะเมื่อสัก20กว่าปีที่แล้วนะเมื่อก่อนจะมือเดินตีลังกาได้ด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วตีเพราะปิ่นเลยไม่ไหวแล้วนี่ได้ตอนนี้ยังทำได้อยู่ไหมได้ครับผมได้เหรอลองหน่อยนี่เดี๋ยววอร์มกันครับวอร์มกันถอดเสื้อได้ครับเอาฝากหัวใจด้วยได้ไหมฝากอะไรนะฝากหัวใจด้วยได้ไหมเฮ้ยมึงยิ้มหนีแล้วอย่ายิ้มดิเฮ้ยอะไรมึงเดินมาเฮ้ย
ต้องฝึกอีกต้องฝึกอีกแล้วอย่าไปเล่นที่อื่นนะอายเขาเด้ออยู่กับพี่ต้องค่อยๆไปในตัวพี่มีอะไรเยอะค้นหาให้เจออ่ะนี่ทำอะไรหกสูงครับใช้มือเดินอ๋อเหรอหยอกคือว่าเกือบหัวตีลังกาแล้วบีมทำได้ไหมเฮ้ยทำตัวนึงเดี๋ยวลองฝึกค่ะเพื่อรอบหน้ามาค่อยฝึกนะตั้งแต่บีมมาอยู่เนี่ยยุ่งข้าวเนี่ยมีกี่เพลงทั้งหมดกี่เพลงแล้วมีซิงเกิลนี้เป็นซิงเกิลที่2ค่ะมี2เพลงค่ะ2เพลงเพลงแรกเพลงอะไรเพลงแรกเพลงสดเมื่อไหร่ค่อยไลน์มาค่ะร้องไงนะโสดเมื่อไรค่อยไลน์มาจีบฉันยังไม่รีบจีบอีกยังทันเพลงนี้ใครแต่งเพลงนี้เป็นใช้หน้าปากกาชื่อว่านมชมพูค่ะนมชมพูใช่ค่ะโอ้แล้วเพลงเรากี่เพลงนะของผมมีตอนนี้มีอยู่2เพลงครับผม2เพลงใช่ครับเพลงอะไรมั่งผู้บ่าวทรงโจรแล้วก็เพลงเนื้อคู่ครับผมเพลงเนื้อคู่ก็คือเพลงที่ผมแต่งให้พี่ตุ๊กกี้ตอนมาไม้ทองคำหมอลำฟังเพชรประมาณ 2-3 ปีที่แล้วครับเออต้องหน่อยนึงดิถ้าเจ้าเป็นปลวกอ้ายก็สิยอมเป็นไม้ถ้าเจ้าเป็นหมาในอ้ายก็สิยอมเป็นเหยื่อให้กินถ้าเจ้าเป็นหวกอ้ายก็สิยอมเป็นสาวิงบอกตรงๆผมรักจริงสายพันธุ์นี้บ่เคยเจอถึงเจ้าสิโตอ้วนเดี๋ยวๆใช้มือเดินร้องกูได้ไหมผมว่าถอดเสื้อเอาอันนี้หว่าเอาอยู่เนี่ยอย่าจับผมอีกแล้วไม่จับนะลองก็จบแล้วครับโอเคเป็นผู้ชายส่งโจรแต่อ้ายมาปล้นจริงจังบ่ได้ปล้นตั้งอ้ายมาปล้นใจส่งมาให้เบิดมีอยู่ท่อใดหัวใจของนางมีอยู่จักห้องส่งมาให้เบิดเจ้าอยากขัดขืนเจ้าอย่าเอาอย่าให้ยกมือขึ้นนี่คือการปนเด้อครับมาปล้นพอแล้วพอแล้วคุณสารได้พอแล้วพอแล้วสงสารเพราะร้องไปด้วยมันจะเป็นเสียจังหวะไงเสียจังหวะการเดินไงผมต้องใช้ปอดมันต้องใช้ลมร้องไงยากแต่ว่าบีมทำไม่ได้นะไม่ได้ค่ะต้องร้องแล้วทำสะพานโค้งได้ไหมเคยทำได้ตอนป.4ค่ะเรียนยิมนาสติกค่ะเฮ้ยร้องตอนนี้เขาดูหน่อยตอนทำสะพานโค้งเนี่ยเขาดูหน่อยลองตอนนี้มันจะแข็งหมดแล้วค่ะลองดูลองมองสะพานโค้งดูลองทำได้ไหมยังทำได้ไหมแจ็คเด็กก็ค่อยจับเอวไว้จับเอวไว้เดี๋ยวน้องหนูน้องล่วงจับเอวค่อยจับเอวเขาไว้เดี๋ยวมาเดี๋ยวจับเองหนูต้องหันหน้าหันทางไหนเอาให้แน่หันทางไหนต้องหันหน้าไปคือจะหันทางไหนเรามาอยู่ฝั่งนี้แล้วจับเอวน้องไว้ไม่ใช่แล้วนี่จำไว้นะยิมนาสติกต้องนี่รับใช่ไหมโอเคเนี่ยฮะแล้วค่อยๆลงนะประคองเขาด้วยนะโอเคครับเฮ้ยได้อยู่ทำอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นก่อนมึงเอาปิดปากไว้ไม่รู้ไม่ยิ้มเลยไม่ยิ้มมึงเอาออกที่เอามึงต้องเชื่อเอาพูดเลยตอนนี้เอาม ึงฟีกนานมึงยังไม่ได้ด้วยขอแดงนี่มึงดูอ้าวเฮ้ยทำอะไรกันเนี่ยไม่ครับผมนั่งคุยกันเฉยๆครับมึงยังไม่สั่งเลยนี่หว่าเนี่ยผิดหวังมากเลยอ่ะฝากเลยเรามีอะไรมั่งตอนนี้ขอฝากผลงานเพลงนะคะผู้ชายขี้ตู่นะคะผลงานเพลงของพวกเราทั้งสองคนนะคะก็ฟังได้ที่ช่อง YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดที่เดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะพวกเราจะมีคอนเสิร์ตไม้มันซื่นนะคะปี2ก็คือยิ่งใหญ่กว่าครั้งแรกแน่นอนค่ะแล้วก็ไปกันทั้งค่ายก็คือสลับกันไปค่ะก็ศิลปินมีหลายคนแล้วก็ไปทั่วทุกจังหวัดในประเทศไทยเลยใช่ทุกภาคเลยอย่างที่บอกแล้วกันเดี๋ยวคอยติดตามข่าวแล้วกันก่อนจากมีเพลงมาฝากอีกไหม
ก็เป็นซิงเกิลของพวกเราทั้ง2คนชื่อเพลงของหนูสวยเมื่อไหร่ค่ายอะไรมาค่ะของผมก็เพลงผู้บ่าวทรงโจรครับผมก็ยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามรับชมรับฟังได้ใน YouTube โอเคที่ช่องไทยอินดี้ครับผมโอเคงั้นก็ยกหน้าที่ให้เป็นทั้งสองท่านนี่เลยนะใส่กันเลยน้องแจ็คเดย์กับน้องบีมนะใส่กันเลยใช่ไหมครับตาตาจอยนะเฮ้ยแฟนคุณด้วยผมอยู่กับแฟนคุณใส่นะนี่มันต้องอย่างนี้เข้าใจว่าเอาลองทีนี้กล้องนี้ลองทีนี้กล้องนี้มาลองทีนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนอ่ะกูเลิกแล้วหนวดยาวรุงรังผมยังบ่ทันตัดอยากมีความหักแต่อุปสรรคคือเขายันอยู่น้ำป่าน้ำดงขี่รถอ้อมบ้านกินเหล้าคืองานท่านคืออาชีพเสริมถ้าแบกหน้าขาวเปิ้นเวินแบกเสียมพร้อมบ้านอยากมีผู้สาวน้ำเขาจะคนแต่บ่มีไผสนทรงโจรเขายันเสื้อยืดกางเกงยีนขาดป้องมองดักผมกะยาวกากสากอยากไปร้านค้าเขาว่ามาปรนสิเฮ็ดจังใดขอเบื่อเขากะยานต้องขั้นเด็ดขาดวางแผนการปล้นกี่รถปาดหน้าอย่าเข้าไปหาผู้หนึ่งเบื้องหลังผู้หนึ่งเบื้องหน้าผู้หนึ่งตัวตาผู้หนึ่งเบื้องทางซ้อมเบื้องให้ดีอย่าให้มีเป็นผู้ชายทรงโจรแต่ไอ้มาปล้นจริงจังบ่ได้ปล้นตั้งไอ้มาปล้นใจทรงมาให้เบิดมีอยู่ทอดใดหัวใจของนางอยู่จักห้องทรงมาให้เบิดเจ้าอย่าขัดขืนเจ้าอย่าเว้าหยาบให้ยกมือขึ้นนี่คือการปล้นเด้อครับมาปล้นให้ยกมือขึ้นนี่คือการบ่นเด้อครับมาปล้นหัวใจ
และการเปิดเผยถึงเหตุการณ์แยกวงสุดแล้วช่วงที่ห่างๆให้หายกันไปเนี่ยอันนั้นทะเลาะกันหรือเปล่าทำไมถึงมารวมตัวกันตอนนี้เลยเขาประยุกต์การเมืองแล้วนะผมก็ว่ายุ่งแล้วประยุกต์แล้วครับมันเมื่อยเมื่อยนะครับการเจอกันของสองพิธีกรรุ่นเก่าเมื่อเสนาลิงมาขอคำปรึกษาจากสิทธิ์พี่ม่อมจกมกผมชอบรายการนี้มากอย่าไปพูดนี่รายการเขาเลตติ้งอันดับหนึ่งของบริษัทนี้อยู่แล้วเวลาผมมาเป็นพิธีกรมันจะเข้าโหมดพิธีกรนิดนึงแต่ของพี่ม่อมคือความเป็นตัวตนออกมาไงมึงต้องเป็นตัวของตัวเองและการเผยความลับเรื่องครอบครัวของเสนาลิงเป็นข้าเมียทำไมพี่เคยคิดป่ะนี่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนเลยนะจริงเหรอพบกับสองศิลปินวัยรุ่นสุดสีส้มมารีและดูโอ้หนุ่มสุดหล่อลูฟท็อปพร้อมการเล่นเกมที่ทำให้มีน้ำตาโอ้ยไม่ชอบแบบนี้เล่นได้ขนาดนี้เลยเหรอพี่อย่างว่าด้วยอย่างว่า